สดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้ป๊อปอายจะมารีวิวแต่ไม่ใช่รีวิวการแต่งหน้าแต่อย่างใดแต่คลิปนี้ป๊อปอายจะมารีวิวสกินแคร์ที่ใช้อยู่พร้อมเล่าประสบการณ์ที่เคยหน้าพังให้ฟังโอเคเดี๋ยวป๊อปอายจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังก่อนว่าเคยหน้าพังยังไงนะจะเล่าแบบว่าย่อๆเลยละกันก็คือที่ป๊อปอายหน้าพังได้เนี่ยเพราะว่าไปใช้ครีมอยู่ตัวนึงที่มันเคยดังในโลกโซเชียลของเรานะก็พอใช้ไปอาทิตย์แรกอะเหมือนสิวมันก็จะเริ่มขึ้นแบบเม็ด2เม็ดอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอผ่านไปประมาณสัก3อาทิตย์สิวมันก็เริ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนป๊อปอายตัดสินใจเลิกใช้นะพอเลิกใช้ปุ๊บสิวมันก็ประทุขึ้นจนแบบว่ามันเกิน100เม็ดอยู่บนหน้าของเรานั่นเองนะอันนี้ป๊อปอายจะให้ดูรูปที่สิวมันเริ่มขึ้นตอนช่วงแรกมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะต้องขอโทษด้วยคือป๊อปอายแทรกรูปเข้าไปในคลิปวิดีโอไม่เป็นอันนี้คือช่วงแบบช่วงแรกๆที่เป็นก็ยังไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมแล้วก็พอตอนนี้มันก็เป็นหนักขึ้นจนมันเป็นเยอะมากๆซึ่งป๊อปอายต้องขอโทษด้วยเพราะว่าหารูปตอนที่มันเป็นแบบเยอะๆไม่เจอไม่รู้ว่าทำหายหรือว่าลบไปยังไงนะพอตอนนี้ป๊อปอายก็เลิกใช้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็จนเข้าไปกดสิวในร้านบิวตี้ร้านหนึ่งนะก็ป๊อปอายก็ไปกดสิวแบบกดอย่างเดียวเลยเพราะว่าพอไปดูในรีวิวเขาบอกถ้าเป็นสิวอุดตันเนี่ยต้องกดออกไม่งั้นมันไม่หายเราก็เลยไปกดสิวอย่างเดียวเลยก็กดอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 เดือนเม็ดสิวมันก็เริ่มหายไปพวกสิวอุดตันสิวอักเสบเนี้ยมันก็หายไปแล้วช่วงที่พอไปกดสิวอ่ะพอใช้ก่อนล้างหน้าพอใช้ตัวเนี้ยทุกคนน่าจะรู้จักเป็นแซกนะคือถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้อ่ะก็ใช้ก่อนล้างหน้าใช้ 2.5% ก็พอก็ใช้สัก5นาทีก่อนหรือว่าถ้าใครแสบหรืออะไรก็ให้ล้างเลยแต่ป๊อปอายเนี่ยใช้ 5% แล้วก็ป๊อปอายจะทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ล้างออกต่อมาโฟมล้างหน้าที่ใช้ป๊อปอายใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นของ Shiseido เป็น Perfect Whip ตัวนี้ก็ใช้ล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จป๊อปอายก็ใช้ตัวนี้เป็น Neutrogena Alcohol Free Toner เช็ดอีกทีหนึ่งเพื่อให้หน้าเราแบบสะอาดยิ่งขึ้นแล้วมันจะเปิดรับครีมบำรุงในตัวต่อไปนั่นเองแล้วก็ป๊อปอายใช้ตัวนี้เป็น Kinda M ตัวนี้คือบางคนอาจจะทาเฉพาะตรงที่เป็นสิวอักเสบใช่ไหมแต่ว่าป๊อปอายอะทาทั้งหน้าเลยนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วค่ะก็ทาไปเลยตอนนั้นก็คือจะใช้อยู่แค่นี้หรือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าจะดีมากหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆต้องแต่งหน้าก็คือต้องล้างให้สะอาดถ้าประมาณแต่งหน้าก็ใช้ตัวนี้ล้างคือมันไม่มีน้ำมันประมาณก็เลยชอบเป็นวีเฟสต้าตัวนี้อันนี้จะเป็นสูตรของคนผิวผสมนะก็มาจะทำอยู่แค่นี้ตอนที่เป็นสิวแบบเยอะๆเลยนะจนพอมากดสิวปุ๊บไอ้สิวมันก็หายไปแล้วใช่ไหมพอไอเริ่มไม่มีเม็ดสิวไม่มีสิวอุดตันไม่มีสิวอักเสบแล้วก็ผ่านไปช่วงที่ไอเป็นเนี่ยคือโชคดีของไอก็คือว่ามันเป็นตอนช่วงที่ปิดเทอมม.6ตอนที่จะขึ้นคาบเกี่ยวไปมหาลัยแล้วช่วงนั้นน่ะคือมหาลัยเขาปรับระบบก็คือปิดเทอมนานขึ้นก็จะปิดเทอมช่วงนั้นป๊อปอายปิดไปประมาณ 5-6 เดือนได้ซึ่งตอนนี้ป๊อปอายอยู่ปี2นะก็พอเปิดมหาลัยปุ๊บเม็ดสิวเราอะไม่มีแล้วแต่ว่าคือด้วยความที่เรากดสิวอะมันก็ต้องมีรอยแผลเป็นซึ่งคือป๊อปอายก็แต่งหน้ากบสิวกบรอยอ่ะกบรอยแผลเป็นอ่ะแต่ว่ามันก็ยังเห็นอยู่อันนี้จะเป็นรูปที่ว่าป๊อปอายแต่งหน้า
แต่คือมันก็ยังแบบเหมือนเห็นรอยแผลเป็นอยู่บ้างอะนะก็ตอนนั้นก็แบบก็ทำได้แค่นี้ก็คือรอให้รอยแผลเป็นมันหายไปนะก็อันนี้ก็คือรอยแผลเป็นอะมันก็ค่อยๆหายไปนะเพราะว่ารอยแผลเป็นของเราอะมันก็สามารถค่อยๆหายไปเองได้แต่มันต้องใช้เวลาแบบอย่างน้อย6เดือนอะไรประมาณอย่างนี้นะแล้วจนมีเพื่อนคนหนึ่งอะของบ๊อบอายเนี่ยมันเป็นสิวเหมือนกันนะแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้ครีมของมันเพราะว่าเออมันขายอยู่แต่ไม่ใช่ครีมที่มันผลิตเองนะก็มาแนะนำให้ใช้เพราะเขาบอกว่ามันใช้อ่ะแล้วมันหายอารมณ์นี้แล้วก็เพื่อนของใหม่ก็ใช้คือมันก็ไม่ได้หายเลยขนาดนั้นอ่ะมันก็หายประมาณพอผ่านไปเดือนนึงอ่ะมันก็ค่อยยุบขึ้นยุบขึ้นเออใหม่ก็เห็นว่าหน้ามันก็เหมือนเริ่มดีขึ้นรอยแผลเป็นรอยสิวแล้วก็เม็ดสิวก็ไม่เกิดใหม่สิวก็ค่อยๆยุบลงจนทำไมก็เอออยากลองบ้างแต่ก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่ารอยมันก็ชัดแต่คือด้วยความที่อยู่มหาลัยอ่ะมันก็ต้องอยากสวยใช่ไหมทำไมก็เลยสั่งกับเพื่อนคนนี้เพื่อมาลองใช้แล้วพอใช้ไปอ่ะมันก็ไม่ได้หายเลยในพริบตาปั้งขนาดนั้นก็คือพอเดือนนึงอ่ะรอยแผลเป็นเหมือนมันก็ค่อยๆเริ่มจางลงจางลงแต่มันก็ค่อยๆอ่ะเป็นทีละสเต็ปสเต็ปจนถึงทุกวันเนี้ยเอามาก็ใช้มาได้ประมาณ1ปีซึ่งถามว่าหน้าตอนเนี้ยหายเลยสนิทยังก็ยังไม่ได้หายสนิทแต่ว่าก็หายจากช่วงตอนแรกอะไปประมาณสัก 90% ได้แล้วอะเพราะว่ายังเหลือเหมือนรอยสิวอยู่ช่วงตรงเนี้ยนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยคือมันเหลือน้อยแล้วแต่ว่าป้าไม้เคยไปก่อนที่จะใช้เนี่ยคือไปหาข้อมูลครีมตัวเนี้ยในเน็ตก่อนซึ่งคนในเน็ตอ่ะด่าเยอะมากซึ่งด่าว่าเลิกใช้แล้วแบบหน้าพังมากหรือว่าบางคนใช้แล้วแบบหน้าเป็นจิ๋วเยอะหรืออะไรประมาณเนี้ยป้าไม้ก็เฮ้ยแต่มันจะมีเพื่อนคนนึงที่มันบอกว่าคือแม่ของมันอ่ะใช้แล้วหน้าก็จากที่เป็นกะเป็นอะไรเงี้ยก็คือหายไปแล้วเหมือนพอตอนนี้ครีมหมดก็ไปซื้ออีกร้านหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านประจำซึ่งพอมาใช้ปุ๊บหน้าแบบหน้าพังอ่ะซึ่งบางคนคือเพื่อนของป้าไม้เนี่ยมันก็คิดว่าน่าจะโดนของปลอมซึ่งบางคนอ่ะที่ใช้อ่ะที่หน้าพังเพราะหนึ่งอาจจะโดนของปลอมด้วยหรือว่าอีกอย่างนึงคือบางคนอาจจะแพ้ส่วนผสมที่อยู่ในครีมนี้แล้วแต่ละคนซึ่งป๊อปอายใช้ไปอ่ะคือบางคนอาจจะถูกกับคือครีมตัวเนี้ยอาจจะถูกกับหน้าป๊อปอายแต่ว่าอาจจะไม่ถูกกับหน้าของอีกคนนึงก็ได้นะซึ่งป๊อปอายเคยเลิกใช้ไปประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ช่วงนึงแต่ว่าก็ไม่มีสิวขึ้นไม่มีผลอะไรเลยก็เลยกลับมาใช้ต่อนะซึ่งตอนนี้ป้าไม้ก็ไม่ได้เจอกับเพื่อนป้าไม้นะเพราะว่าเพื่อนมันย้ายคณะไปแล้วนะป้าไม้ก็หาซื้อเอาแล้วคือตอนพี่ไปซื้อเนี่ยอันนี้จะเล่าให้ฟังนะป้าไม้เข้าไปซื้อเลยแล้วถามเขาเลยว่าพี่ของแท้แน่หรือเปล่าเออก็ถามแบบกล้าๆแบบนี้เลยก็คือถามว่ากลัวเดินเขาด่าไหมก็กลัวแต่พี่เขาก็คือพี่เจ้าของร้านเขาก็น่ารักดีนะเขาก็บอกว่าเออของพี่รับตรงแน่นอนก็คือของแท้แน่นอนอารมณ์ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวอาจจะให้ดูว่าตอนนี้ป๊อปอายใช้อะไรบ้างนะสกินแคร์ที่ป๊อปอายใช้อยู่ตอนนี้ก็คือตัวแรกจะเป็นบีเฟตต้าตัวนี้นะอันนี้จะเป็นสูตรของคนผิวผสมป๊อปอายใช้ตัวเนี้ยล้างเครื่องสำอางล้างหมดเลยหน้าตาปากนะแต่ถ้าวันไหนลืมใช้ตัวเนี้ยป๊อปอายก็ใช้ตัวนี้เป็น L'Oreal Cleansing Milk อันนี้ป๊อปอายจะเอาไว้ในห้องน้ำเพราะว่าการว่าวันไหนแบบลืมล้างหน้าหรือวันไหนแต่งหน้าน้อยก็ใช้ตัวนี้จากนั้นน้อยก็ใช้ตัวนี้เป็น Perfect Whip ของ Shiseido นะตัวนี้ตามร้านทั่วไปอ่ะมันมีขายกันค่อนข้างเยอะนะป๊อปอายก็ไม่รู้ว่าไหนของแท้ของปลอมแต่เอาให้ชัวร์ก็คือซื้อตามวัดสารหรือบูธน่าจะดีกว่านะโอเคพอล้างหน้าเสร็จแล้วป้าไม้ก็ใช้ตัวนี้ต่อเป็น Neutrogena Alcohol Free Toner นะตัวนี้ป้าไม้ก็ใช้อีกทีนึงเพื่อเหมือนเอาให้ชัวร์ว่าเราล้างหน้าสะอาดแล้วนะแล้วก็
เหมือนเป็นการเปิดผิวอย่างที่บอกว่าอาจจะเปิดผิวเพื่อให้ครีมบำรุงของเราซึมซาบได้ดีขึ้นถ้าช่วงไหนก็มาเป็นสิวอักเสบก็ใช้ตัวนี้ถ้าช่วงไหนไม่เป็นก็ไม่ใช้ต่อมาครีมที่มาใช้ตัวนี้แหละ Beauty Tea อันนี้ที่เพื่อนแนะนำมาทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้ได้ตั้งแต่ปี1อะจนตอนนี้ขึ้นปี2แล้วอะตัวนี้นะจะเป็นตัวแรกสเต็ปแรกต่อมาบ๊อบไอก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่2นะก็เป็นของ Beauty Tea ตัวนี้ป้าใหม่ก็ไม่รู้เขาดูยังไงว่าของแท้ของปลอมนะแต่ว่าตรงฝาของมันอะสังเกตดีๆว่าเหมือนมันจะมีรหัสอยู่นะโอเคพอต่อมาปุ๊บป้าใหม่ก็พอใช้ตัวนี้เสร็จก็รอให้ครีมมันซึมซาบเข้าสู่ผิวก่อนสัก1นาทีแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะแล้วต่อมาว่าก็ใช้ตัวนี้เป็น Garnier Light ตัวนี้ว่าจะใช้ทาแบบใต้ตานะซึ่งถามว่าเห็นผลไหมก็นิดหน่อยมั้งซึ่งคือภาพบอกอายใช้หมดเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนหาตัวอื่นใช้นะโอเคตอนคืนก็จบแค่นี้พอตอนเช้าปุ๊บก็ล้างหน้าตัวนี้โทนเนอร์ตัวนี้แล้วก็จะมีเดย์ครีมอันนี้เป็นเดย์ครีมของนางซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นแพ็คเกจเก่าอยู่เพราะมันยังใช้ไม่หมดเลยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือว่ามันเป็นคนขี้เกียจไงค่ะเวลาทาครีมตอนเช้าไม่รู้เป็นไรตอนเช้าขี้เกียจนะแล้วพอต่อด้วยอันนั้นก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งหมดแล้วนะก็ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกันแดดที่ผสมรองพื้นก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่พอต่อมาว่ามันก็จะทาครีมกันแดดครีมกันแดดที่ป้าใหม่ใช้ก็จะมีตัวนี้L'Oreal UV Perfect ตัวนี้ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ L'Oreal UV Perfect Alpha Essence นะตัวนี้จะเป็นสูตรน้ำมันจะบางเบากว่าหรือไม่ก็มาใช้ตัวนี้ก็แล้วแต่วัน Biore UV Alpha Lift ตัวนี้จะเป็นเหมือนเนื้อมูดนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ป้าใหม่ได้แถมมาจากซื้อเครื่องสำอางของ Number 7เป็นครีมกันแดดของ Number 7ตัวนี้จะมีกลิ่นแบบหอมๆอ่อนๆนิดหน่อยนะก็ใช้อยู่ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเป็นประจำเดือนอ่ะเหมือนสิวมันจะขึ้นสิวอักเสบจะขึ้นเม็ด2เม็ดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอาจจะกินตัวนี้เลยเป็นกูต้าแม็กตัวเนี้ยหาซื้อได้ใน7เออตัวนี้ยอมไอมันก็กินแล้วมันโอเคนะเออป้าใหม่กินอยู่นะตัวเนี้ยพอกินไปแล้วเหมือนพอเป็นประจำเดือนนะสิวไม่ขึ้นคือช่วงนี้ป้าใหม่ก็เป็นประจำเดือนอยู่แต่สิวอักเสบมันไม่ขึ้นนะตัวเนี้ยเออก็ดีนะก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่คนหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยคือป้าใหม่อาจจะใช้แล้วเห็นผลแต่ว่าคนอื่นอาจจะใช้แล้วไม่เห็นผลก็แล้วแต่สภาพผิวหน้าของแต่ละคนด้วยแล้วก็ผิวหน้าหอมอายเนี่ยเป็นคนผิวหน้าผิวผสมก็คือจะมันตรงช่วงทีโซนนั่นเองนะก็โอเคคลิปนี้อายก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วก็รีวิวสกินแคร์ให้ดูแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปเลยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า